ครับก็เป็นดาร์บี้แมตช์ของปทุมธานีครับบางกอกการ์ด FC พบกับเพื่อนตำรวจเริ่มมา6นาทีกลายเป็นแฟนบอล BG ที่ช็อกด้วยลูกยิงไกลลูกนี้โอ้โหขวาลูกนี้ของวันเฉลิมยิ่งยงครับประตูแรกของเขาในลีกส่งเข้าประกวดได้เลยในทีนี้นะครับลูกนี้อุ้ยดีมากดูครับจังหวะแตะหลบเอกพันธ์แล้วยิงด้วยขวาครับนฤทธิ์ทวีกุลกลับมาโอ้โหคือนฤทธิ์กลับมาลูกนี้ก็ได้แต่เอาสายตาเซฟแล้วครับโอ้ยิงเข้าข้อดีจริงครับแต่ไม่ได้ยิงง่ายๆนะครับยิงย่าเทียมยิงยากมากครับวันนี้วางเท้ายิงได้ดีมาก 1-0 นะครับบางกอกก๊าซพยายามจะลุยแล้วจังหวะหม่งลูกนี้เจษฎากรเห็นแดงครับสอดขึ้นมาหม่งข้ามคานออกไปอ๋อหม่งไม่ได้ BG โดนสวนแล้วครับลูกนี้ตัดมาจากด้านหลังเนี่ยเป็นนิชินะครับตัดเข้ามาแล้วสุดท้ายวสันต์พรหมแสนครับทำเข้าประตูตัวเองก็พยายามสุดเหยียดแล้วแหละครับไม่มีทางเลือกสังเกตดูครับตรงนี้ถ้าหันหน้าหาประตูนี้เมื่อไหร่สกัดยากทีเดียวโอ้โหนี่ลื่นครับแล้วด้านหลังมีดูดูมาด้วยนะครับคือปล่อยมาก็เสร็จต้องชมจังหวะลุยขึ้นมาของนิชิโนโรฮิโร่นะครับนี่ครับ 2-0 ครับนาทีที่18 BG เล่นในบ้านโดนนำแล้วมาเรื่อยๆด้วยครับสำหรับเพื่อนตำรวจมาอีกทีได้หม่งลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับจังหวะหม่งของนิชิก็นำ 2-0 แต่ว่าก็ไม่ยอมเผาเกมนะครับ10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก BG มีโอกาสยิงแล้วซ้ำด้วยขวาลูกนี้ของโมนิวะก็ข้ามคานออกไปวันนี้ได้ลงสนามกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับเจโรกิโมนิวะครึ่งแรก 2-0 ครับครึ่งหลังมา BG โอกาสหนีของตัวสำรองชาตรีชิมทะเลชนเสาครับตรงนี้ต้องชมดาโก้ทาเชฟสกี้ที่จังหวะนี้ทำได้ดีแล้วนะครับคุณเบียร์คุณทุกอย่างดีหมดครับแต่ไม่เข้าประตูแล้วเดี๋ยวดูฮะจังหวะลุยมาแล้วสุดท้ายนี่คือประตูของ BG ไล่มาเป็น1-2ครับนาทีที่57สุภเสกไก่แก้วคือจังหวะลุยขึ้นมาแล้วยิงไปฉลับเพื่อนตำรวจเนี่ยมาเข้าทางพอดีดูครับนี่ครับยิงฉลับแล้วรังสรรค์เอี่ยมวิโรจน์กะจังหวะบอลพลาดครับบอลมาเข้าทางสุภเสกเลือกเลยครับพอมีโอกาสแบบนี้แล้วห้ามพลาดนะฮะไปติดอิฟมูโกโก้นะครับจังหวะยิงแล้วสุภเสกได้เลือกอย่างนี้วันลบก็หมดสิทธิ์ครับไล่มานาทีที่57มีเวลาพอสมควรครับสำหรับบางกอกก๊าซโอชแท็กนี่ช่วงหลังมาก็มีข่าวไม่ค่อยดีเหมือนกันแล้วดูจังหวะตัวสำรองอีกคนหนึ่งโอ้โหโอชิโอคูโบครับพักอกแล้วก็ได้ยิงแต่ก็วันลบครับเซฟไว้ได้วันนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับวันลบแท้จริงตำรวจมีลุ้นประตูที่3เหมือนกันนาทีสุดท้ายแต่ดูยิงลูกนี้เบาไปหน่อยจบเกมครับที่ลีโอสเตเดียมเพื่อนตำรวจบุกมาเอาชนะบางกอกก๊าซได้ถึงถิ่น1-2เราช่วงท้ายพยายามสุดๆแล้วครับ BG สุดท้ายแพ้อีกแล้วเป็นเกมที่3ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น